ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。あんたが好きで好きすぎて、どれだけ。What the hell, man? พี่ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนะเว็บเติมโลบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท6บางครั้งอาจจะถึงเลท10มีทั้งระบบ ID Pass และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีมิรักแฟนกางเกงทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมตา2ชั้นแคทเกมมิงนะฮะก็อยู่ผมซินนะครับจากช่องโมคุมาชนะนะครับเราอยู่กับนายโลบักดาพิฆาตอสูรนะครับพวก RPG 2ลูกนะครับโอเคก็อยู่กับ Demon Slayer นะครับ RPG 2นั่นเองนะครับเป็นเอพิโซดที่2กันแล้วนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวนะครับปลานนะครับทั้งหมดภายในเกมกันครับผมนะแต่ก่อนจะรีวิวนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปดูใหม่ๆนะฮะก็ปลานทั้งหมดในเกมตอนนี้เนี่ยนะครับมีด้วยกันประมาณ5ปลานนะครับก็คือปลานวาลีนะครับอัศนีแมลงวายุและก็หมอกนะครับแล้วก็อนาคตนะครับที่เพิ่งไปเห็นอัปเดตล่าสุดมาน่าจะเพิ่มตะวันมาด้วยในอนาคตตอนนี้อยากได้เพลิงมากนะเอาเพลิงให้กูดีกว่านะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวนะครับพวกปลานต่างๆนะครับนะผมแกรีวิวแค่สกิลเฉยๆนะครับส่วนวิธีการรับปลานและก็เงื่อนไขเนี่ยเราจะยกไปในคลิปหน้าแล้วกันเนาะส่วนนะครับอัปเดต ID ของผมกันหน่อยแล้วกันตอนนี้เลเวล15เลยครับผมแม่นะครับก็มาเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับนะตามเวลานะครับเพราะว่าผมก็ฝึกงานอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นใส่หน้ากากก่อนกูระเบื่อตา2ชั้นกูจริงๆเลยนะ GM มึงไม่แก้สักทีกูเซ็งกับหน้าตากูมากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวปลานทั้งหมดกันดีกว่านะครับว่าสกิลนั้นเป็นยังไงแล้วก็ปลานไหนเหมาะกับการฟาร์มหรือปลานไหนเหมาะกับอะไรยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าลืมบอกไปกูซื้อดาบของเซนิสึมาแล้วด้วยนี่เป็นไงเท่ปะยังเท่โอเคนะครับมาอยู่กันที่นะครับปลานอันแรกกันเลยก็คือปลานวาลีนั่นเองนะฮะหรือว่าปลานสายน้ำนะครับปลานนี้ก็เป็นปลานที่พระเอกของเราใช้อยู่นั่นเองครับในซีซั่นแรกเนาะก็เป็นปลานที่ผมคิดว่าผมชอบมากเลยนะครับเรื่องของเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยนะมันเป็นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวสายน้ำปลานี้ก็จะมีนะครับจำไม่ผิดนะอนิเมตเนี่ยประมาณ11รูปแบบนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยนะครับเขาเอามาแค่3สกิลเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราต้องชาร์จนะครับลมหายใจก่อนด้วยการกดตัว G นะครับแบบนี้ว้าวนะครับจะเป็นการโดบนะครับโดบหิมะเข้าไปดูโดบเข้าไปเลยโดบใหม่กด E เกี่ยวแอปแค่นี้เหรอเดี๋ยวกูโดนเดมอนต่อยแล้วเนี่ยโอ้โอเคมาพร้อมแล้วไอ้ย่ามันคือท่ารูปแบบไหนวะเนี่ยกูมองไม่ออกอ่ะทุกคนอิชิโนคาตะมินาโมกิริชิบหายได้ไงนะครับเอาใหม่อีกรอบนึงชูแมปนะครับเหมือนเป็นการวิ่งไปปาดปะไม่รู้รูปแบบไหนแล้วกันเดี๋ยวผมขึ้นเทคให้ดูเดี๋ยวค่อยเอาภาพในอนิเมะมาเปรียบเทียบแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยตอนสุดท้ายมันสะบัดดาบด้วยน่าจะเป็นตอนที่มันไปฝึก7วัน7คืนหรือเปล่าวะท่าเนี้ยนี่นะฮะต่อไปเราจะมาดูสกิลอาร์กันนะฮะสกิลที่2กันนะครับแต่ละปลานจะมีแค่3สกิลเท่านั้นนะครับโอเคผมมาแล้วมาดูสกิลอาร์กันดีกว่าครับผมมากดชาร์จก่อนเลยสกิลอาร์เฮ้ยพระด้วยท่าปั่นนี่มันใช่เลยกูจำไม่ได้รูปแบบที่เท่าไหร่แต่กูจะขึ้นคลิปวิดีโอให้ดูฮะนี่เลยนะครับโคตรเท่คือมันจับคู่ต่อสู้ด้วยฮะท่านี้เราต้องมีคู่ต่อสู้นะครับถึงจะใช้ได้นะกดอาร์ใหม่อีกรอบหนึ่งจะแป๊บนี้ฮะพาคู่ต่อสู้ไปปั่นเครื่องปั่นด้านบนเป็นไงล่ะมึงสนุกไหมล่ะเล่นจิงจ้าสวรรค์ไอ้จิ๋มหายโคตรเท่เลยอ่ะสกิลมันและโคตรแรงเลยนะกูจะปั่นคนน่ะไม่ได้เหรอปั่นคนน่ะปั่นคนโอ้มันปั่นได้แบบไอ้นี่นะฮะโอเคนี่คือ2สกิลแรกนะครับต่อไปฮะชาร์จก่อนสกิลทีแป๊บอ๋อสกิลทีเป็นการน่าจะเป็นแบบวาร์ไปขวดนะฮะต่างๆนาสันโนคาตะลิวลิวไมโอเคท่านี้ต้องมีคู่ต่อสู้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะมันจะเป็นการวาร์ไปตบนั่นเองแป๊บเป็นการเริงระบำนะฮะเริงระบำสายน้ำหรือเปล่าท่านี้จำไม่ผิดปานวาลีก็ถือได้ว่าเป็นปานที่โหดมากๆสกิลเขาเนี่ยจะระยะไกลพอสมควรเลยแนะนำเลยครับผมใครที่อยากเริ่มต้นแนะนำอยากฟาร์มผมแนะนำเป็นปานวาลีว่ะ
ือแม่งสกิลแม่งมีประโยชน์มากเลยโอเคครับทุกคนครับอยู่กันที่ปลานต่อไปฮะก็คือปลานอัศนีนั่นเองนะครับปลานี้ผมบอกได้เลยว่าผมอวย 100% นะครับเป็นปลานที่โหดที่สุดภายในเกมนะฮะก็ปลานอัศนีฮะเป็นปลานสายฟ้านั่นเองนะครับของเซนนิสึนะครับเป็นปลานที่ผมชอบที่สุดแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดภายในเรื่องเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นปลานที่ได้ยากที่สุดแล้วในเกมนี้นะครับสำหรับสกิลปลานอัศนีมี3สกิลนะครับมาดูสกิลแรกกันก่อนนะเหมือนเดิมชาร์จลมหายใจก่อนเค้ฝนตกพอดีด้วยนะฮะโคตรเข้ากับบรรยากาศนะฮะกดอีเลยแล้วกันอีย่านี่เลยครับผมว้าวอีกรอบนึงอีกรอบนึงเฮ้ยนี่นะผ่าเลยผ่าลูกาไปเลยผ่าลูกาไปเลยฟันโคตรแรงเลยนี่นะฮะตายหูไปซะนี่เรียบร้อยนะฮะนี่แหละคือสกิลอีนะครับเป็นการพุ่งไปนะครับเป็นสกิลพื้นฐานของเขาเลยต่อไปฮะมาที่สกิลอาร์กันว่าสกิลที่2นะครับน่าจะต้องล็อกเป้าคนต่อสู้ยังดูไม่ชัดเลยเมื่อกี้อุ้ยเป็นการแบบปาดคู่ต่อสู้แล้วคู่ต่อสู้จะช็อตนะครับไปโคตรเท่เลยอ่ะเฮ้ยย่านะครับอุ้ยเป็นการเหมือนสตันคู่ต่อสู้ฮะด้วยดาบสายฟ้าของเขายังเทอุ้ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วทุกคนไม่เงยบอสด้วยนะฮะเดมอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสกิลทีกันดีกว่านะครับมาชาร์จเลยแล้วกันชาร์จรอเลยมันยังใช้ไม่ได้อ่ะนี่มาแล้วอุ้ยคือนี่ไงใช่เลยแล้วก็นี่คือมันไม่มีหกทบหรอวะนะสกิลทีเฮ้ยย่านะครับทำไมมันเหมือนดูกระจกก็ก้อยจังวะไม่มี6เขาบอกที่แบบพุ่งขึ้นฟ้าอะไรแบบนี้รัวๆปลาอัศนีนะครับค่อนข้างจะผิดหวังสกิลสุดท้ายนิดนึงนะครับสกิลสุดท้ายมันควรจะเป็น6ทบดีวะกูมาเพื่อดู6ทบเลยเนี่ยไม่มีวะโอ้โหจบละนี่อะไรตามกูอะไรนักหนาฮะโอเคไปฮะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวปลาอันต่อไปกันดีกว่าครับผมเลยมาอยู่ที่ปลานอันต่อไปฮะกับปลานแมลงนะครับโอเคนี่ฮะเขามีกันครบเซตแล้วดูดิมีทั้งดาบแมลงชุดแมลงด้วยนะฮะโอ้โหมาแบบครบเซตนะครับมานะครับไอดีนี้ค่อนข้างจะน่าจะโคตรน่าดูก็ปลานแมลงนะครับเป็นปลานที่นะครับสมมติจะมีแต่ผู้หญิงเนาะปลานแมลงเนี่ยนะครับไม่มีผู้ชายเลยนะครับโอเคทุกคนมาเดี๋ยวมาดูสกิลแรกของปลานแมลงกันดีกว่าครับผมชาร์จก่อนเลยนะครับชาร์จลมปลานก่อนนะครับแล้วก็กดอีกันฮะกดท่าอีครับผมย่าอุ้ยคือเป็นการนะครับปล่อยผีเสื้อออกไปว่ะนะครับอีกรอบนึงอุ้ยกูโดนลุมแล้วนี่เลยโอ้ตายโหงเลยฮะเหมือนจะโดนพิษด้วยขวางอยู่ด้านหลังอีกหรือเปล่าเฮ้ยย่านี่ฮะสังเกตได้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะชักกระเดวกระเดวด้วยนะครับน่าจะโดนพิษตายโหงเลยมึงเฮ้ยมาอีกรอบนี่นะฮะเอ้าไม่โดนอุ้ยต่อไปสกิลอาร์ฮะมาดูกันเฮ้ยย่าอุ้ยคิดว่าเป็นการปั่นว่ะกระโดดปั่นคู่ต่อสู้โคตรเท่ดีไม่โดนเฉยเลยป้องกันปานโหดเกินปานโหดเกินบางทีโอเคแต่ไปสกิลทีกันฮะสกิลอัลติเมทสกิลอัลติเมทเป็นการแบบหวดยับยับเลยครับผมหน้าหวดยับแม่ยับเลยนี่เลยก็ปาดแล้วก็หวดเข้าไปอุ้ยคอมโบแม่งเท่ว่ะปานนี้มันคอมโบเท่อยู่เป็นปานสายรวดเร็วนะปานเนี้ยนะครับดูดิแต่ละสกิลอะวารีได้แบบสบายชัดที่ไหนแล้วฮะกูจะตายหงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกดอันติอีกรอบนึงนะฮะมาดูกันเฮ้ยจะป๊อป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 นี่เลยนะแล้วก็ปั่นดิปั่นโอเคปั่นไม่ทันแล้วกูจะตายแล้วนี่แหละครับคือปลานแมลงครับผมโอ้เลือดเต็มตัวเลยนะครับกันที่ปลานอันต่อไปฮะก็คือปลานวายุนั่นเองนะครับโอ้โหนะครับปลานวายุก็เป็นอีกปลานนึงที่เขาจะบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะฮะก็ในอนิเมะเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นนะครับรูปร่างหน้าตาสกิลของปลานวายุเลยนะครับแต่ว่าในมังงะเนี่ยเราก็เห็นกันมาบ้างแล้วเนาะนะกดชาร์จสกิลก่อนมาดูสกิลแรกกันฮะสกิล E ครับผมเฮ้ยย่าอุ้ยมันเป็นการพุ่งว่ะทุกคนมันคือการพุ่งสุดเอเปกนะฮะนี่นะอุ้ยเฮ้ยเท่ๆนะแล้วก็ใช้ได้รัวๆด้วยค่อนข้างจะกินลมมานาของเราเนี่ยน้อยมากนะครับกูเรียกลมมานาแล้วทุกคนเนี่ยพุ่งดีเฮ้ยพุ่งเอ้าพุ่งแล้วสกิลมันเกิดบ้าอะไรขึ้นนี่ไงพุ่งไปเลยนี่นะฮะเทจัดประหลัดบอกนะฮะขนาดประหลัดยังลาออกเลยเฟี้ยวมากเลยนะครับต่อไปสกิล R กันดีกว่าสกิล R ปาบอุ้ยขึ้นดาบอยู่รู้เปล่าวะแม่งขึ้นเป็นสีเขียวด้วยใช่เลยชอบมากเลยสกิล R นี่สกิล E พุ่งเป็นไงโคตรเฟี้ยวแม่งเลยคอมโบกันอย่างเด็ดคอมโบอย่างเด็ดเลยโอ้โหต่อไปเราไปดูอัลติเมทกันฮะสกิลอัลติเมทอุ้ยฝนตกอีกแล้วนี่โอ้ยว้าวน่าเป็นการอุ้ยฟันแบบรัวๆแต่ว่าโคตรเท่มากโคตรเท่เลยท่านี้อีกรอบหนึ่ง
เปี้ยว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 แล้วก็พุ่งทะยานเอาไม่ทันไม่ทันโดนคอมแบทโดนคอมแบทซะก่อนเจ๋งมากเลยว่ะปานวายุนะฮะแนะนำเลยว่ะอีกรอบนึงอีกรอบนึงโชว์ให้ดูโชว์ให้โลกรู้ว่าโหดขนาดไหนโอเคนะครับใครอยากเล่นวายุก็จัดไปครับผมนี่แหละสกิลมันแม่งเลยโคตรเฟี้ยวเลยแม่งวงแม่งโคตรใหญ่โอเคครับทุกคนครับมาอยู่กับที่ปลานสุดท้ายแล้วฮะก็คือปลานหมอกนั่นเองนะครับปลานหมอกเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะออกมาน้อยมากในอนิเมะนะครับเราแค่ได้เห็นหน้าเขาเองมั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเขาตีความว่าเขาทำเอฟเฟกต์มาสวยขนาดไหนนะครับนะบอกก่อนว่าน้องเขามีแค่2สกิลนะครับเนื่องจากว่าปลานหมอกมีคนใช้น้อยมากผมหาแทบจะไม่ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าผมจะรีวิว2สกิลแล้วก็สกิลที่3เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะสำหรับสกิลโอเคมาดูสกิลแรกกันนะฮะจ้านะครับเป็นการปาดนั่นเองนะครับเหมือนพุ่งไปปาดอีกแล้วนะครับคล้ายสกิลของปานวาลีเลยนะฮะนี่ฮะนี่อุ้ยแรงอยู่เหมือนกันเนี่ยนี่แรงอยู่แรงอยู่อุ้ยกูโดนวาลีว่ะกูโดนวาลีตบว่ะทุกคนโดนวาลีตบพุ่งไปนี่ฮะนี่คือสกิลของมันโอเคถือว่าเท่มากเลยนะต่อไปมาที่สกิล R กันฮะสกิล R นะครับมาดูกันเฮ้ยจับไปๆๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นการปาดหมอกรัวๆมานะครับทำหมอกนี่ทำหมอกให้เป็นคลื่นดาบแล้วก็ปาดว่ะอุ้ยเท่ว่ะสกิลเนี้ยนะเปี้ยวๆๆๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ๋งๆท่านี้ถือว่าเฟี้ยวมากท่านี้นะครับถ้าหากินได้เลยนะฮะเอออยากรู้วันตีซะแล้วสิมันเป็นยังไงนะฮะเออน่าจะโหดน่าดูนะสำหรับปานนี้โอเคกูจะตายแล้วทุกคนแม่งเล่นกูแล้วตอนเนี้ยมาดิมาดิก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับไม่มาเลยครับกูจะตายเลยครับกูจะตายเลยครับมันโหลนี่โอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับปานหมอกครับผมเดี๋ยวไปขึ้นสกิล3ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ